คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เขามีการโพสต์เตือนภัยกันไปสั่งอาหารเป็นหมึกมะนาวโอ้โหตั้งใจบอกจะทานให้อร่อยเลยนะครับพอมาเสิร์ฟเท่านั้นแหละเห็นว่าโอ้โหปลาหมึกที่นี่ตัวใหญ่ตัวอ้วนทีเดียวครับทำไปทำมาปรากฏว่าถึงกับงงแล้วพังอ่ะเพราะว่าผู้โพสต์เขาบอกว่าเจอกับหมึกพันธุ์ใหม่ไข่เป็นข้าวเหนียวไปบอกพนักงานแจ้งพนักงานก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับก็ยืนยันว่าเป็นข้าวเหนียวจริงๆครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับในภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะที่กำลังใช้มีดเขี่ยอยู่ในคุณผู้ชมครับสิ่งที่อยู่ข้างในหมึกยัดไส้นี้ก้อนขาวๆเนี่ยนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปหลังจากที่ไปสั่งอาหารมานะครับสั่งอาหารมารับประทานพบว่าอ้าวเป็นหมึกพันธุ์ใหม่ไข่เป็นข้าวเหนียวได้อย่างไรนอกจากนี้เจ้าของโพสต์เนี่ยเขายังระบุข้อความอีกครับว่าสั่งหมึกนึ่งมะนาวดีใจได้หมึกตัวอ้วนมาผ่าออกมาแล้วก็เท่าที่เห็นตามภาพพนักงานก็ยืนยันครับข้าวเหนียวไงครับสูตรไหนเนี่ยช็อตฟิลมากพิกัดเฉวงเกาะสมุยนี่ครับก็กลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่โพสต์นี้ออกไปแล้วมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะหลายคนก็ติดแซวติดตลกครับบอกว่าปลาหมึกเนี่ยคงเกิดแถวๆอีสานทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่ภาคใต้บางคนก็บอกหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวกลัวไม่อิ่มท้องบางคนก็บอกว่าน่าจะตัวผู้และก็น่าจะออกกำลังกายเยอะด้วยไข่เหนียวเชียวหรือบางคนก็บอกว่าอย่างเขาเคยมีประสบการณ์คือเจอไข่หมึกที่เป็นไข่แดงไข่ไก่แต่ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าบางคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่แล้วนี่เป็นอาหารทางใต้ไม่ใช่ว่าเอามายัดเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคนะครับเป็นอาหารทางใต้เมนูนี้มีบางร้านอาหารบางเมืองเขามีจำหน่ายมีแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดพอจะมีความรู้เกี่ยวกับอาหารทางใต้ถ้าเป็นอาหารถิ่นจริงๆก็ลองแชร์ข้อมูลกันเข้ามาหน่อยนะครับ